ไม่ยุ่งอะไรง่ายพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อธรรมพวกฝรั่งเชื่อธรรมคนไทยเรายังมีดื้อนะพวกฝรั่งแล้วจะเชื่อจริงเราดูทุกอย่างพวกฝรั่งละเอียดมากนะเพราะฉะนั้นจริงไม่เคยได้ดูพวกฝรั่งมาอยู่ที่นี่ไม่เคยเพราะท่านมีกฎมีระเบียบมาแล้วตั้งแต่เมืองของท่านที่เวลาเข้ามาในเมืองไทยกฎระเบียบของพุทธศาสนามันละเอียดกว่านั้นอีกท่านยอมรับทันทีเลยวันนี้ฝืนฉันบ้างได้นิดหน่อยนะฝืนเอานะวันนี้ฝืนได้บ้างแล้วนี่มีอะไรล่ะไข้อันนี้ไข้หวัดแต่รู้สึกว่ารุนแรงมากมันก็มาแปลกกว่าดีตอนเมษาไปกรุงเทพวันที่แปดไปกรุงเทพก็ไปเป็นหวัดดีโน่งพอหายจากกรุงเทพมาแล้วมานี่เดือนพฤษภาเป็นหวัดดีแล้วมันคงจะไม่หายสนิทมันเจ็บเรื้อรังมาโผล่ขึ้นอีกคราวนี้จริงหนักมากเลยนะหนักจริงๆถึงขนาดนอนนี่ลุกไม่ขึ้นเมื่อวานนี่ก็ลุกไม่ขึ้นมื้อเช้านี่ก็ลุกแทบไม่ขึ้นมีเบากันนิดหนึ่งนอนแน่วอยู่บนที่นอนเลยเราก็เตรียมท่าไว้แล้วก็รู้มันเรื่องมันอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มันจะไม่เอาไหนแล้ววะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆผมคิดลูกหาทั้งไหนทั้งใกล้ทั้งไกลพวกหมอเรามากที่สุดนะพวกหมอเราลุมมาเรื่อยๆมากที่สุดเลย เขาเป็นห่วงเราแต่เรามันกับโกงกันข้ามหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจใครไม่ห่วงอะไรต่ออะไรดูขันมันดิ้นมันดีดแบบไหนแบบไหนก็ดูความขัดข้องของมันมันก็รู้ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันขัดข้องนะขันเส้นจามพลิกๆเจ็บคอนี้คอมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บนะใจต่างหากไปรับทราบให้มันนะมันก็ดิ้นของมันอยู่อย่างนั้นนี่ใจรับทราบตอนนั้นไม่ได้ติดพันกับมันใจก็ไม่เป็นทุกข์นะถ้าไปติดพันกับมันนะเป็นทุกข์ทางใจนะมากกว่าร่างกายนะเมื่อวานกับวันคืนกับเมื่อวานหนักมากจริงอ่ะจนจะลุกไม่ขึ้นไปไงก็จะไปไม่ได้คอยจะหกล้มมันหมดกำลังเมื่อคืนยังไม่เห็นทางอยู่กรมเลยทางอยู่กรมในป่าไม่เห็นเลยเมื่อคืนบ้านเมื่อคืนนี้ไม่เห็นเลยหลงทางอยู่กรมเลยเห็นแต่เสือแต่หมอนเท่านั้นแหละอย่างนั้นแหละเวลามันเป็น29มันคือ202122นะ22วันวิสาขบูชาคือวันที่22ก็จะไม่เสียหรอกจากนั้นมันก็เบาไปแล้วไว้ตรงว่างลงตอนนี้ก็วันที่29 20 21เนี่ยเบาลงไปละคนแก่มันต้องร้องไม่ใช่เล่นเหมือนกันตอนนี้ห่มผ้าแบบหลวงกามาเลยห่มผ้าแบบซะแบบหลวงกามาเลยห่มผ้าแบบหลวงกาเลยมันก็ดูสบายแล้วเอาอย่างนั้นเมื่อวานต้องกระขังเสร็จเรื่องก็ไปวัดใหม่เหมือนพระง้อเช่นให้ตั้ง3 ชั่วโมงเต็มๆเมื่อวานเนาะจนเครื่องครึ่งกลับมาไปตั้งแต่ยังไม่ถึง3 โมงจนเครื่องถึงกลับมาเมื่อวานคนทั้งหลายโลกเขาเป็นอย่างนั้นพอเป็นไม่สะดวกสบายงานคาดขันกองทุกข์กับไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาอารมณ์กับไปอยู่ที่ใจแล้วสร้างกองทุกข์ขึ้นมาเรื่องกังวลกังร่างกายมากยิ่งกว่ากังวลคือกังวลนั่นคือมากกว่าทางร่างกายอีกเลยคือร่างกายก็เป็นของมันธรรมดาเมื่อกินไม่มีอะไรแล้วมันก็จางอันจางทำงานเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดอ่ะเหนื่อยไม่อยากพูดอะไรเงี้ยวันนี้ไปพากันตั้งอกตั้งใจมันคือบาตรศีลธรรมให้เป็นสาระแก่ตัวเองประจำวันตื่นเช้าขึ้นมาของค่ำถึงค่ำคิดดีคิดชั่วอะไรบ้างผสมมาแยกแยะครับแล้วให้แยกออกอะไรไม่ดีให้ลดลงอย่างนั้นแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆงั้นก็ดีขึ้น
เราก็อดคิดไม่ได้นะถึงเรื่องสัตว์โลกพูดง่ายๆนะมันมืดดำกำตาจริงๆนะไม่ถูกถูกไม่เหยียดหยามพูดตามหลักความจริงคือพระพุทธเจ้าทรงท่อพระทัยท่านเป็นอย่างนั้นนะก่อนพระองค์ก็เคยเสวยมาแล้วพบชาติต่างๆซึ่งเป็นเหมือนโลกทั่วไปเขาเสวยกันนะแต่พอท่องปั่นขึ้นมาเธอมามองเห็นสภาพความเป็นเองของความเป็นจริงของพระองค์และสามโลกมันดูไม่ได้เลยนะบางทีถึงขนาดข้อพระชัยก็ไม่สั่งสอนกันเลยแล้วก็พูดเสือพูดค้นหาสิ่งสาระสำคัญที่อื่นผสมผสานอยู่ในความมืดบอดของสัตว์โลกนั่นแหละเจอบ้างเล็กๆน้อยๆพวกสาระสำคัญแง่ชาติต่างๆคือคนที่มีปณิสัยปัจจัยมีอัตธรรมอยู่ภายในใจผู้นี้มีสาระผู้เสียผู้ค้นก็เอาแค่นี้ก็เอาจึงทรงสั่งสอนโลกมาทรงสั่งสอนโลกแล้วท่านก็บอกไว้แล้วว่าชีวิตของเราจะไม่เลย80เนี่ยการสั่งสอนของเราจะไม่กว้างขวางยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควรเนี่ยท่านกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วถึง80เราก็ไปแล้วจึงประทานพระโอวาทคือบรรยายไว้ 5,000 ปีนี่เป็นองค์แทนศาสดาคือพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีให้เป็นองค์แทนศาสดาอย่าไปคำนึงถึงพระสิริพงศ์วันนิพพานอยู่ที่ไหนไงให้คำนึงหรือติดธรรมอยู่กับธรรมกับวินัยนี่คือตามเสด็จศาสดาอยู่ตลอดเวลานี่แหละผู้นี้ผู้จะมีพ้นไปได้แล้วการสถานที่มาเป็นอุปสรรคใช่ไหมล่ะเนี่ยจิตน่ะสำคัญมากทีเดียวตัวนี้น่ะเป็นตัวบึกบืนตะเกียกตะกายตลอดเวลาไม่มีคำว่าสูญหายจิตดวงนี้ไม่มีคำว่าสูญไม่มีแม้ตกนรกอีกทีทั้งกี่กับกี่กันฟื้นขึ้นมาก็จิตดวงนี้แหละไปเสวยฟื้นขึ้นมาก็จิตดวงนี้มาบำเพ็ญตัวเองจนกระทั่งขึ้นขั้นสูงสุดถึงพระนิพพานก็จิตดวงนี้นะพอถึงนิพพานแล้วก็เรียกว่าธรรมชาติแน่นอนแล้วลงไปเหล่านั้นมันเป็นแดนสมมุติทั้งหมดนรกอวิชชีก็เป็นแดนสมมุติมีความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเลวต่างกันตามธรรมดาของสถานที่สวยกรรมของสัตว์นะอย่างที่ว่าเทวดาชั้นดาวตุ้มมีอายุเท่านั้นปีชั้นดาวดึงเท่านั้นปีสูงกว่ากันสูงกว่าไปถึงปรินิพพานสูงแล้วก็พรหมโลกสูง 80,000 ปี 90,000 ปีสูงไปโดยลำดับก็ไม่พ้นที่ความเปลี่ยนแปลงจะทำลายไปตามการของวันจนได้นั่นแหละเมื่อพ้นอันนี้ไปหมดแล้วเรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแล้วทั้งนี้ก็เพราะความอุตสาห์พยายามไอ้เรื่องมันท่วมท้นนี่เอายิงนะกิเลสท่วมท้นมากดันไม่คิดทางดีล่ะมันให้หมุนไปทางชั่วทางเพ้อทางเพลินมหาเหตุจึงบอกให้ดูจิตนะว่าจิตนี่คือมหาเหตุมันจะคิดจะปรุงของมันแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นน่ะเมื่อยังไม่มีธรรมต่อต้านกันมันจะมีแต่เรื่องกิเลสถ้าเราฝึกฝนลงไปก็มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปหนุนกันไปก็พอรู้เหตุรู้ผลกันบ้างต่อแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปท่านเป็นอย่างนั้นนะถ้าจะปล่อยให้มันเอาไปถลุงนี่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่อย่างนี้ยังที่เคยเป็นมาเท่าไหร่เป็นไปข้างหน้าก็แบบเดียวกันเรายังจะทนทุกข์ไปข้างหน้าแบบเดียวกันนี่อยู่เหรอให้ถามตัวของเราเวลานี้มีช่วงเราส่วนร้อนไม่หลายปีแล้วบำเพ็ญสามารถจะอยู่ทนได้นะนั้นเราพูดจริงๆนะที่อย่างเราอยู่ทุกวันนี้เราพูดคงเปิดเต็ม 100% เลยเราอยู่กับโลกนี้ด้วยความเมตตาสงสารนะถ้าธรรมดาไปนานแล้วนะพูดจริงๆอย่างนี้ไปง่ายนิดเดียวไม่ยากธาตุขันธ์เห็นใช่ไม่ได้หรือปล่อยปุ๊บเดี๋ยวไปเลยไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่นี่คิดดูเรื่องสัตว์โลกทั่วหน้ากันเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราที่นำซ้ำยังออกทั่วโลกอีกอัตธรรมที่จะกระจายเข้าไปให้เป็นสาระประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจในอัตธรรมยังจะเป็นสาระไปนานนี่เราอุตส่าห์พยายามอย่าสั่งสอนไปส่วนด้านวัตถุก็ทราบกันแล้วว่าช่วยกันมาสำเร็จสมบูรณ์เต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้ทางด้านธรรมะก็กระจายออกไปด้านธรรมะนี่จะมากกว่าเพื่อนเนี่ยคิดไว้แล้วไม่ผิดนะ
แต่กระจายไปทั่วไปเลยนะนี่เราที่เราอยู่ที่เราอยู่เพราะเหตุนี้เองการเทศนาว่าการนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาบุญญาภิสมภารของแต่ละท่านละองค์ผู้มีความรู้ขนาดไหนก็ไม่หนีจากวาสนากว้างแคบของตนมีความรู้มีวาสนากว้างขวางลึกซึ้งเท่าไรก็ยิ่งก้าวเดินออกกว้างขวางดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าพระอรหันต์สี่สุขวิปัสสโกบรรลุธรรมอย่างสงบเงียบไปเลยนั่นที่เตวิโชบรรลุธรรมด้วยพร้อมทั้งรู้วิชาสามปุเพนิวาสาติยาจตุปริยาอัสวัคคยาด้วยนี่เป็นประเภทที่สามประเภทที่สี่ก็ชลพิญโยได้วิชาหกเพราะเหินเดินฟ้าดำบินบนได้รูปเดียวทำเป็นพันรูปก็ได้รูปเดียวเท่านั้นนี่ไม่ใช่เป็นพันรูปก็ได้อย่างท่านจุลมันโถกหรืออะไรมาบันโถกท่านทรมานน้องของท่านเดี๋ยวคาถา4เดือนไม่จบไม่จบพี่ชายก็อินนาอาใจทรมานเวลาไปนิมนต์ท่านเป็นพระทุเทศนิมนต์องค์ไหนท่านเป็นผู้นิมนต์เองไปฉันส่วนพระจุลบันโศกไม่เอานี่นะเห็นไหมนะพุทธเจ้าพอไปถึงแล้วเขาถวายอะไรทานไปหมดมาถึงพุทธเจ้าปิดฝาบาทเลยนี่พระองค์หนึ่งยังไม่มานั่นเห็นไหมองค์ไหนขาดไปเอามาเดี๋ยวนี้นั่นแต่มาขจุลบรรทุกคือพี่ชายพระมหาบรรทุกทรมานน้องสองท่านท่านก็เจตนาดีเนี่ยก็เรื่องเกิดเรื่องเหตุดีขึ้นมาอย่างนี้นะไปเอามาเดี๋ยวนี้นั่นทีนี้พอเห็นพี่ชายทรมานอย่างนั้นแล้วเหมือนว่าเราไม่มีคุณค่าอะไรแล้วเวลานี้พระทั้งวันมีเราไล่คุณค่าคนเดียวฟิตใหญ่เลยเดียวนั้นน่ะสาธุบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นเลยนั่นเป็นอรหันต์ขึ้นในนั้นน่ะในระยะที่พระไปฉันในบ้านเขาท่านสำเร็จอรหันต์ขึ้นมาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มาเอาพระองค์นี้นั่นแหละจะแสดงฤทธิ์ของพระจุลบรรทุกนะพอกลับมาแล้วมาหาจุลบรรทุกมานิมนต์จุลมันโศกพระจุลมันโศกเต็มวัดองค์นั้นปัดกวาดองค์นั้นเทกระโถนองค์นั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เช็ดถูอ้าวว่าพระองค์เดียวมันทำไมมากมายนักนี่ไม่ได้ถามองค์ใดกระจุลมันโศกองค์ใดกระจุลมันโศกเลยไม่ได้เรื่องกลับไปหาพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าว่าเอาให้จับชายจีวรนะนั่นพอไปเรื่องนี้ว่าอะไรพระจุลมันโศกให้จับชายจีวรมาเลยว่าพอจับไปถึงพระจุลมันถูกเต็มวัดจับชายจีวรปั๊บหายหมดเลยเอามานั่นแสดงแล้วว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วนั่นนี่แหละท่านก็เป็นพระสำคัญองค์หนึ่งฤทธิ์เดชนิรมิตกายพระทั้งวัดมีแต่พระจุลมันถูกเห็นไหมล่ะนั่นน้าอย่างนั้นก็มีน้าแต่จะเบาจะผ่านได้ก็มีนั่นพอพ้นนี้แล้วขดีดผึ่งเลยมีอย่างพระจุลมันถูกนี่มันมีในตำรับตำราอย่างนั้นแหละนี่พระมหาบรรทุกท่านทรมานน้องของท่านท่านเป็นพระอรหันต์แล้วน้องของท่านนี่ให้คาถา4บทท่อง4เดือนก็ไม่จบท่องอยู่งั้น4เดือนไม่จบทำอะไรก็ไม่จบเลยจึงละพี่ชายยังทรมานเอานั่นแหละเมื่อเวลาจบใหญ่เลยนั่นเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระจุลบรรทุกวาสนามันอยู่ที่ใจนะมาอยู่ที่บุคคลสถานที่อยู่รูหราฟู่ฝ่านะสถานที่อยู่ตึกรามบ้านช่องยศถาบรรดาศักดิ์วาสนานั่นเป็นเครื่องเสริมไปข้างนอกตัวหลักของวาสนาแท้อยู่ที่ใจนะนั่นนี่แหละหลักวาสนาอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยอันนี้อย่าลืมตัวไปตามเงาของตัวว่ามีอำนาจวาสนามีบุญญาภิสมภารมีบ้านมีช่องมียศถาบรรดาศักดิ์นี่ตื่นล่มไปแล้ววาสนาของตนแสดงออกไปเป็นเงาก็ตื่นเงาแล้วลืมตัวซะหลงตัวจริงซะเนี่ยมันก็เสียไปได้ท่านจึงบอกว่าให้ลืมตัวจริงนะไปเอาจริงๆอย่างนั้นนี่เราก็พยายามเต็มกำลังแล้วที่ช่วยโลกมานี่ก็92ปีจะเต็มวันที่12สิงหานี่นะ92ปี22สิงหานี่เป็น92ปีเต็ม
เอา12สิงหา12พฤษภานั่น72ปีเต็มที่บวชมานะพอเอา92สิงหานี่เป็น92ปีเต็มละนั่นนี่มันก็อยู่มาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่ขนาดนี้นะมันยังมีเงื่อนติเงื่อนต่ออะไรกันอยู่นั่นพลุงพลังนะให้มันเป็นไปได้อยู่อย่างนี้แหละทีแรกเราว่าจะไปตั้งแต่41นู่นนะเหตุการณ์มันมาผึ่งผังนั่นแหละมันเลยพลิกกันใหม่นั่นแหละนั่นแหละเรื่องราวเป็นยังไงพูดให้ชัดเสียหมอเขาจะมารักษาเราที่ไหนที่ไหนเราก็ไม่เอาแววบนเวลาจะเป็นกับหมอตั้งหัวไทยนั่นนะมานั่นเอาทางนั้นรักษาหมอนี่นะหลวงหมอนี่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็หยุดเลยใส่ปั๊บติดปุ๊บเลยหายวันหายคืนจากนั้นก็ขึ้นเวทีเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่ก็ได้ช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มกำลังความสามารถไม่ได้มานะช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยช่วยด้วยอาจด้วยธรรมไม่มีผิดมีพลาดไม่มีข้อที่ควรจะตำหนิดีชมดีชมว่าทำผิดไปพาพี่น้องทั้งหลายทำผิดไปไม่เคยมีในวันด้านวัตถุกำหนดตรงไหนตรงไหนให้พอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีแล้วก็ด้านธรรมธรรมก็สอนกันไปเรื่อยๆตั้งแต่ออกช่วยชาติบ้านเมืองเทศนาว่าการเรื่อยจนกระทั่งบัดนี้เทศนาว่าการก็ยิ่งกว้างขวางออกไปมากทีเดียวนี่แหละช่วยโลกช่วยชาวจิตใจเป็นของสำคัญมากนะทางด้านวัตถุได้มาเสียไปเป็นธรรมดาแต่ทางด้านธรรมะนี่ให้ได้มาไม่ให้เสียไปบุญบำรุงส่งเสริมเรื่อยๆไปก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้เสร็จเสียงเท่านั้นไม่พูดมากว่าจะไม่พูดถ้ามันออกวิทยุสักวันนี้เมื่อวานนี้ขาดไปไม่เมื่อวานนี้ขาดไปมันวานนี้นะขาดไปเหนื่อยไปวันนี้จะไปหาซุกหัวนอนที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปหาซุกหัวนอนไปบ้านนวดเส้นให้หัวสู้หัวนอนไปสบายสบายเท่านั้นมันจะค่อยเบาลงวันนี้มันตึงเครียดแล้วค่อยอ่อนลงรู้สึกว่าค่อยอ่อนลงหน่อยแล้ววันนี้นี่ฉันกันได้นิดหน่อยก็แสดงว่าอ่อนลงเมื่อวานนี้ไม่ได้เลยฝืนตลอดนิดก็ไม่ได้เพราะงั้นจึงไม่ได้ฉันเมื่อวานเอาทำไมแล้วก็ทำไมมาบูชาธรรมทองคำมาแล้วครับทองคำมาแล้วเนี่ยครับเอาทองคำมันได้ตั้งสองบาทบาทครับนั่นทองคำได้ตั้ง2บาท3บาทเอามาฮะเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าวันที่12พฤษภาก็ได้72ปีนะหลวงตาไม่ได้พูดวันที่15พฤษภาด้วยก็พูดมันจนจะตายแล้วใหญ่พูดอะไรอีกไม่ใช่12พฤษภาเรื่องไม่เข้าเรื่องนี่15พฤษภานี่ก็ยกไปตะกี้นี่วันที่15พฤษภาแล้วมาพูดอะไรอีกวะนี่เท่านั้นน่ะนะไปอะไรไปแล้วที่นี่เราไปแล้วเนี่ย9โมง10นาทีแล้วนะโอ้เดี๋ยวมัน8โมงมัน8โมง10นาทีไม่ใช่9โมงใช่ไหมมัน8โมง10นาทีทุกวันนี้กลางวันมากกลางวันมากท้องหนาวกลางคืนมีน้อยกลางคืน10ชั่วโมงกลางวัน14ชั่วโมงเดี๋ยวไปถึงเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็จะเปลี่ยนละเปลี่ยนไปเรื่อยเลย6เดือนเปลี่ยนไป6เดือนถึงมกราเปลี่ยนกลับอีกเรื่อยอย่างนั้นละมันมีลักษณะเหมือนจะเป็นไข้อยู่นะวันนี้มันเชิงถอยรับถอยสู้อยู่นะดูท่ามันแต่ถอยสู้ก็ตามเถอะเราจะเอาให้ผ่านได้ได้ทั้งนั้นน่ะมีอะไรอีกอ่ะทองคำได้เท่าไหร่วันนี้2บาทครับผมนั่นเห็นไหมล่ะได้2บาท3บาททุกวันของเล่นเมื่อไหร่ทองคำอ่ะต่อสายยาวไปเรื่อยนี่ไปละที่นี่แล้วนี่คลองผ้าแบบหลวงตาเข้าใจไหมนี่คลองผ้ามาทั้งหลายแบบพระนี่คลองผ้าแบบหลวงตาใครไม่เคยเห็นก็ดูซะมันมีหลายพระหลวงตาก็มีพระทั่วไปก็มีนี่พระหลวงตาก็ต้องแสดงตัวออกสิไปละที่นี่ไปละเดี๋ยวค่อยค่อยลุกครับครับมันลุกยากอยู่นะครับไม่ใช่ลุกมันยังไม่ครับมันอ่อนไปหมดนะพอใจจะล้มนะโอ้ไม่ใช่เล่นนะ